ให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกๆคนแล้วก็ฟังคำอธิบายก่อนว่าการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายบ่เคยนั่งแต่นั่งเคยๆมันก็นั่งได้นี่เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาอย่างนี้เอาดึงขึ้นมาสูงๆอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะได้จำไว้แล้วไปบ้านจะได้ฮัดเราก็เอาขาขวาขึ้นมาไหมลงนั่นเอาได้ชั่วหนึ่งก่อนแท้ชั่วหนึ่งก่อนก็ยังดีแล้วให้จำไว้ด้วยว่าเอาขานั่งขัดสมาธินั้นเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายพระพุทธโลกในรอบเจดีย์นครปฐมเพิ่นจะมีอยู่หลายองค์อยู่นะไปนครปฐมก็ไปดูมีไม้คัดสมาธิเพชรอย่างนี้นะถ้าเป็นหลวงพ่อเชียงแสนหลวงพ่อเพชรมันก็มีเอาเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็ให้ตั้งใจเปลี่ยนจากการประนมมือเอามือวางทับมือขวาทับมือซ้ายส่วนนั่งขัดสมาธิเพชรเนี่ยมันยังไม่ได้ก็ได้ขนาดไหนก็เอาไว้แค่นั้นก่อนไปหัดไปกันเดียวก็ได้เมื่อเอาขาขวาทับขาอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตามันไม่ต้องลืมตาคือจะให้รวมจิตรวมใจของเราให้ดูใจไม่ต้องดูรูปภายนอกเรียกว่าตาเนื้อไม่ต้องใช้ใช้ตาใจเอาจิตเอาใจดูใจของเราทุกๆคนให้รวมเข้ามาเวลานี้ให้ใจอยู่ที่ถ้ำผาปลองอยู่ที่กายที่จิตของเราเองไม่ต้องคิดไปถึงนครปฐมตัดขาดเมื่อเราหลับตาแล้วก็ให้นึกในใจถึงคุณพระรัตนตรัยพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วเอาพุทโธคำเดียวมาพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าแล้วพร้อมกับการนึกพุทโธนั้นก็ให้กำกับอยู่ที่ลมหายใจด้วยคือลมหายใจคนเรามันเข้าไปแล้วก็ออกมาออกไปแล้วก็เข้าสูดออกอยู่เสมอจิตใจของเราก็นึกพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าไปทีหนึ่งก็พุทโธลมหายใจออกมาก็พุทโธอันนี้เป็นเครื่องมัดจิตใจให้อยู่เป็นขั้นแรกอย่างเวลานี้เราฟังธรรมด้วยฟังธรรมนี้ก็ให้ได้ยินแต่ไม่ต้องไปจำอันใดที่มันถูกกับจริตจิตใจของเราอุบายใดอุบายหนึ่งคำใดคำหนึ่งก็จำเอาเฉพาะคำนั้นไปภาวนาพิจารณาทำใจของเราให้สงบระงับก็ใช้ได้การภาวนานี้ในพุทธศาสนาท่านมีอยู่ว่าสมถกรรมฐานทำใจให้สงบตั้งมั่นให้ได้เสียก่อนอื่นใดทั้งหมดนี่แหละที่ให้นึกพุทโธเพื่อเอาคำข้อนี้ส
ส่วนวิปัสสนากรรมฐานเป็นขั้นสูงขึ้นไปจิตใจต้องตั้งมั่นให้ได้ก่อนเมื่อจิตใจตั้งมั่นไม่ได้จะพิจารณารูปนามกายใจลงโซหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ค่อยจะได้มันแส่สายไปที่อื่นวิธีพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เอาอุบายย่อๆมัดจิตใจไว้ก่อนแล้วขั้นต่อไปมันก็จะเป็นไปได้ส่วนว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ ก็มีลมหายใจนี่แหละคือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาตั้งแต่อายุ29ปีบวชเป็นพระฤาษีอยู่แถบเขาหิมาลัยภาวนาในถ้ำในเขาอยู่6ปีกว่าก็ยังไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จลงมาภาคกลางอินเดียมาถึงแม่น้ำเนรัญชลามีต้นไม้ต้นหนึ่งภายหลังให้ชื่อว่าต้นไม้โพตามตำนานกล่าวว่าต้นไม้โพต้นนั้นก็เกิดปีเดียวกับพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงต้นไม้โพนั้นแล้วพระองค์ก็มานั่งขัดสมาธิเพชรนี่แหละผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าพระพักไปทางทิศตะวันออกพระองค์เปลี่ยนแต่ก่อนนั้นนั่งหลายแบบแล้วจิตใจก็ยังสู้กับกิเลสมารในใจยังไม่ได้ชัยชนะเมื่อมาถึงวันนั้นเป็นวันเดือน6เพ็ญวันวิสาขบูชาวันเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเดือน6เพ็ญ นี้มีความหมายสำหรับพระพุทธเจ้าของเราอยู่3ประการเมื่อพระองค์ประสูติจากครรภ์โพธรแม่คลอดประสูติก็เป็นเดือน6เพ็ญมาบวชจะได้ตัดสรุนี่ก็มาตัดสรุที่ต้นไมโพนี่ก็เป็นเดือน6เพ็ญเมื่อได้ตัดสรุปแล้วเทศนาโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายนับตั้งแต่มนุษย์เทวดาพญาอินทร์พญาพรหมท่านอินทร์ท่านพรหมโปรดอยู่45ปีก็พอดีอายุพระพุทธเจ้าของเราได้80บริบูรณ์ก็กลงกับเดือน6เพ็ญอีกนั่นแหละวันที่พระพุทธเจ้าภาวนาเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรหลับตาพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายในภาวนาก็ได้ความว่าอนาปาลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็เอาลมเข้าลมออกนี่แหละเราทุกคนก็กำหนดดูลมของเราถ้ามันกำหนดเบาไม่ได้ก็สูดลมหายใจให้ยาวก็รู้แหละรู้สึกว่าลมมีพระพุทธเจ้ากำหนดลมนั้นเป็นอุบายแรกภาวนาเมื่อพระองค์กำหนดลมแน่วแน่มั่นคงจนจิตใจที่เคยฟุ้งซ่านลำคาญสงบระงับไปที่ในตำรับตำราท่านว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเรียกว่าเต็มขั้นเมื่อพระองค์รวมจิตรวมใจสงบระงับเยือกเย็นสบายได้แล้วก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานพระองค์กำหนดรูปหมายถึงตัวนามหมายหรือถึงจิตคนเราก็มีกายกับจิตอยู่ในตัวเราทุกคน
พระองค์พิจารณาว่านามรูปังอนิจจังนามและรูปไม่เที่ยงมันเที่ยงที่ไหนไม่มีใครเที่ยงเกิดมาทีแรกนอนอยู่ในครรภ์มารดาตัวน้อยนิดเดียวเกิดมาคลอดมามันก็แสดงความไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามและรูปเป็นทุกข์คนเราตั้งแต่เกิดมาเต็มไปด้วยทุกข์ทุกกายก็มีทุกใจก็มีทุกการจับจ่ายใส่สอยทรัพย์สินเงินทองอะไรมันขาดตกบกพร่องก็มีแต่ทุกทั้งนั้นถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็หอบสังขารเข้าโรงพยาบาลก็ล้วนแล้วแต่ทุกทุกการผิดกันเถียงกันแย่งทรัพย์สมบัติกันในโลกก็ทุกใจเรานี่ไม่ใช่สุขมันโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์พระองค์กำหนดรูปนามว่าเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตานั้นมันไม่ใช่ของเราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังเกิดมาแล้วบอกไม่ให้แก่ให้อยู่เท่าที่เราชอบเวลาเป็นหนุ่มแน่นมันก็ไม่อยู่นานมาผมที่เคยดำมันก็ขาวก็บอกไม่ฟังอีกฟันดีๆเคี้ยวกินอาหารทุกวันมันก็หลุดไปเป็นซี่เป็นจนหมดทั้งหมดนี่แล้วว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อโลกนามกายใจตัวตนคนเราเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม่ส่วนใหญ่ๆผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงตะวันมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเหตุนั้นคนและสัตว์ทั้งหลายจึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อพุทธภูมิเพื่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าบำเพ็ญมากพระองค์จึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่มาตรัสรู้ไม่มีมนุษย์เทวดาอินพรหมที่ไหนได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีเลยมีแต่ปุถุชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสเต็มโลกเมื่อพระพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้ได้แล้วจึงได้สอนได้โปรดพระพุทธเจ้านั้นมีกิจที่ต้องทำทุกๆพระองค์มาแล้วทุกองค์ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมี5อย่างตอนเช้าก็เรียกว่าปุพพันเหปินฑปาตัญจะโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนบ่ายๆเย็นๆยังไม่ค่ำเรียกว่าเทศนาสายันเหธรรมเทศนาโปรดญาติโยมคือวัดเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่ได้ห่างไกลจากบ้านจากเมืองเกินไปเพราะให้ญาติโยมได้มาฟังเทศฟังธรรมทุกวันเย็นๆนั้นตอนพบค่ำคือว่าปันโดเซภิกขุโอวาดังประทานโอวาทแก่นักบวชสมณะชีพรามคล้ายๆกันกับระยะเวลาที่เรานั่งภาวนาพุทโธอยู่นี่แหละเมื่อพระสงฆ์เลิกลาไปภาวนาแล้วตอนเที่ยงคืนอัทธรเตเทวปัญหาหนังเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเทศนาให้เทวดาฟังหรือว่าพยากรณ์แก้ปัญหาใครมีปัญหาอะไรพวกเทพพวกพรหมก็มากราบมาไหว้พระพุทธเจ้าสงสัยอะไรก็มาถามเรียนถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์โปรดเมื่อพระองค์โปรดเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมจบไปแล้วจวนจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกว่าพรุ่งนี้ปรืนนี้ไปจะมีมนุษย์หรือเทวดาอินทร์พรหมคนไหนผู้ใด
มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดจะสอนได้พระองค์ก็เสด็จไปโปรดอันนี้เป็นกิจวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อยังมีชีวิตอยู่ท่านโปรดสัตว์ช่วยมนุษย์แต่เวลานี้พระพุทธองค์ก็เป็นธรรมดาของสังขารธรรมมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านโยในโลกเรา80ปีบริบูรณ์ก็ดับขันเข้าสู่นิพพานที่เมืองกุสินารายณ์ถ้าใครไปอินเดียก็จะได้ไปเห็นที่ประสูติที่เกิดที่ประสูตินั้นเมืองไทยเราเพิ่นยังเอามาตั้งเป็นความหมายไว้ว่าสวนลุมพินีสวนลุมพินีชื่อนี้แหละเป็นที่พระพุทธเจ้าเราประสูติแต่ว่าสวนลุมพินีในอินเดียนั้นมันเป็นสวนระหว่างประเทศมีป่าไม้มีป่าดอกไม้พอดีแม่ตามธรรมดาแขกอินเดียสมัยนั้นเวลาจะคลอดบุตรคนแรกก็ไปคลอดบ้านพ่อเมืองแม่ของตัวเองก็พอดีเสด็จมาถึงนั้นคันแก่แล้วก็เลยมาคลอดที่นั้นสวนลุมพินีจึงได้เอาชื่อนั้นมาตั้งให้คนไทยเป็นนิมิตหมายว่าสวนลุมพินีอยู่กลางกรุงเทพนั่นเป็นที่ประสูติพระพุทธเจ้าให้เราทุกๆคนตั้งอกตั้งใจภาวนาคืนนี้ให้ได้เข้าใจระเบียบภาวนาโดยเฉพาะจิตใจเราอย่าปล่อยให้มันฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นถ้าหากว่ามันเกิดหิวขึ้นมาอยากจะทานอาหารก็ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านภาวนายืนภาวนาเดินภาวนานั่งสมาธิภาวนาเรียกว่าไม่ได้เสวยอาหารอะไรอยู่ได้49วันท่านยังอยู่ได้เรานี่ถ้ามันหิวมาก็คิดถึงคุณพระพุทธเจ้าความหิวก็จะหายไปไม่ต้องกังวลภาวนาดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเรียนจดจำภาวนาในใจของเราได้จิตใจเราจะเย็นสบายเป็นสุขไม่มีความทุกข์ร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเวลานี้เราก็เรียกว่ามาแสวงบุญทำบุญทำทานบ้างรักษาศีลห้าภาวนาแล้วบำเพ็ญกองการกุศลข้างใหญ่ถ้าจะว่าเนกขัมมะบารมีก็ได้เดี๋ยวนี้เราออกทุดงหรือว่าไปกรรมฐานไปทำบุญออกจากบ้านจากเรือนออกจากความยุ่งเหยิงที่เราวุ่นวายอยู่อันนี้ก็เป็นนักบวชอย่างหนึ่งแต่เวลานี้ให้เราสังเกตดูว่าคำว่าจิตใจคนเรานั้นไม่ใช่รูปร่างกายที่เราเห็นหน้าตากันว่านั้นเป็นหญิงนี่เป็นชายอันนี้ท่านว่ารูปขันธ์ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี้อันนี้ตัวคือลูกหรืออย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นเรือนใจเป็นที่อยู่ของจิตของใจแต่ละบุคคลส่วนจิตใจนั้นเป็นธาตุนามธรรมจะทายลูกเอาก็ไม่ได้ไม่มีอะไรจะไปจับเอาได้แต่พระพุทธเจ้าก็รู้วิธีที่ท่านสอนให้ภาวนาอันนั้นแหละแล้วว่าเอาจิตคือถ้าเรานึกพุทโธอยู่หรือว่านึกถึงความตายอยู่สิ่งที่เราได้ยินว่าพุทโธพุทโธในใจนั่นแหละจิตมันนึกอยู่ตรงนั้นก็ให้รวมจิตลงไปที่ตรงนี้สิ่งอื่นใดนอกนั้นออกไปอย่าไปหลงสังขารปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไร
ถ้าเราไปเสริมสร้างตัวสังขารมารกิเลสนั้นไม่มีที่จบที่สิ้นท่านว่าตัณหาในจิตใจมนุษย์คนเรานั้นไม่มีเมืองพอนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีใจที่ประกอบด้วยตัณหาเวลาภาวนาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เลิกให้ละให้ปลดให้ปล่อยออกไปอย่าให้จิตใจไปภายนอกให้รวมเข้ามาสงบเข้ามาจิตใจนั้นถ้าเราตั้งใจให้มั่นคงจะรู้ได้เข้าใจในเวลาฟังเทศก็ได้เสียงที่ดังออกไปจากที่ท่านเทศแล้วก็ลอยไปในอากาศไปเข้าโสตเข้าหูเมื่อเข้าไปก็ไปถึงใจแล้วจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนั้นคนหนึ่งคนหนึ่งก็มีดวงเดียวเท่านั้นมีรับรู้อยู่นั่นแหละนั่นแหละจิตใจแต่เวลาจิตใจเรายังไม่สงบยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงนั้นมองไม่เห็นมันละเอียดมันไม่มีรูปมีตัวแต่มันก็ปรากฏอยู่คนเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะปราศัยทำบุญทำบาปก็จิตนั่นแหละพาทำในตัวคนเรานี่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจทั้งนั้นเวลานี้เราต้องการความสงบตั้งมั่นในหัวใจก็ให้ภาวนารวมใจของตนลงไปภายในหัวใจให้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารอะไรอะไรทั้งหมดไม่เกี่ยวพุทธดวงเดียวถ้าเรารวมใจได้จิตใจจะได้เย็นสบายเพราะว่าพุทธคุณพระพุทธเจ้าผู้ใดล้ำลึกในคุณพระพุทธเจ้าได้เนืองนิดติดต่อกันไปเป็นบุญเป็นกุศลผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เรามีความมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดอยู่ในใจถ้าเราเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าก็จะได้ดังความมุ่งมากปรารถนานั้นถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นแตกตายไปแล้วก็ไม่ไปตกอบายไม่ไปตกนรกจะไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกอย่างน้อยถ้าเราภาวนาให้ดีตลอดชาตินี้จนถึงขั้นละกิเลสความโกรธได้จริงๆละกิเลสความโลภได้จริงๆละกิเลสความหลงอวิชชาตัณหาในใจของเราได้เด็ดขาดบุคคลผู้นั้นก็จะได้ดับขันเข้าสู่นะหรือผ่านตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็เอาไปปฏิบัติภาวนาอยู่ที่ไหนก็ได้ภาวนานั้นแต่ว่าในป่าในเขาในถ้ำในกวนนั้นมันเป็นสถานที่เงียบสงัดเป็นที่สบายพระพุทธเจ้าก็สอนให้ว่าที่ภาวนาที่ดีที่สุดก็ลุกขมูลเสนาสนังอยู่ลุกขมูลล่มไม้เมื่ออยู่ลุกขมูลล่มไม้เรื่องราวอะไรมันก็เบาบางไปไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งหมดอรัญญกตานังว่าอยู่ในราวป่าคืออยู่ในที่ห่างไกลจากบ้านคู่เมืองคนก็เป็นที่ภาวนาได้ปัดนี้เราท่านทั้งหลายมาถึงถ้ำผาปล่องเชียงดาวเชียงใหม่เรียกว่าไกลบ้านไกลเมืองไกลนครปฐมหลายร้อยกิโลไม่ต้องไปเป็นห่วงบ้านเรือนตึกรามฝังดินไว้แล้วมันไม่ไปที่ไหนเวลานี้ให้เราภาวนาเอาใจของเราให้สงบตั้งมั่นจนถึงขั้นละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาความสงสัยในใจของเราให้หมดไปสิ้นไปละศีลพัตตะปรมาสให้เด็ดขาดลงไปใจเราจะได้เข้าถึงสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ใดละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรมาสได้ขาด
บุคคลผู้นั้นไม่ว่าหญิงชายคฤหัสถ์และนักบวชชื่อว่าเข้าถึงพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจะได้ไปสู่นิพพานแน่นอนถ้ายังไม่ได้ขั้นนี้แล้วก็เอาแน่ไม่ได้จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนากลับไปบ้านเรือนแล้วก็ภาวนาอย่าได้ประมาทเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนาไว้แล้วพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ภายใน45ปีที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็เทศนาสั่งสอนไว้เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังเวลานี้กึ่งกลางพุทธศาสนาเพราะว่าศาสนานี้จะไปถึง 5,000 ปีเราทุกคนมาอยู่ในกึ่งกลางก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญบุญบารมีของตนให้แก่กล้าบารมีที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนทานบารมีหนึ่งศีลบารมีหนึ่งเนกขัมมะบารมีหนึ่งปัญญาบารมีหนึ่งวิริยะบารมีหนึ่งขันติบารมีหนึ่งสัจจะบารมีหนึ่งอธิษฐานบารมีหนึ่งเมตตาบารมีหนึ่งอุเบกขาบารมีหนึ่งข้อใหญ่ๆมันมีอยู่10ข้อเท่านี้ตีว่าบารมี30ทัศคือว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญมุ่งหวังทำประโยชน์ไว้ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเรียกว่าท่านบำเพ็ญเต็มที่อย่างทานอย่างทานอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดพระองค์เรียกว่าทำได้เป็น3ขนาดคือว่าทานต่ำกว่าของตัวใช้ทานเสมอตัวเราใช้สอยหรือในชาตินั้นเราไม่ชาติที่นั้นเราไม่กล้าที่จะทำได้เพราะทรัพย์สินเงินทองอะไรเราก็สละทำได้นี่เรียกว่าปรมัตถะแต่เรื่องทานเวลานี้ไม่ต้องไปสนใจเอาเรื่องภาวนารวมจิตรวมใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปให้มันแน่วแน่กับบริกรรมภาวนาพุทโธหรือมรณะความตายก็ได้เอามาเตือนใจของเราถ้าหากว่าจิตดวงไหนมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับความเจ็บปวดทุกขเวทนาในร่างกายที่เรานั่งขัดสมาธิเพชรนี้ก็อย่าได้ไปยึดไปถือทำใจให้เฉยเฉยช่างมันเถิดมีรูปร่างกายอยู่ที่ไหนก็ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอย่างนี้ที่ภาวนานี้ถ้าเราภาวนาจริงๆมันจะได้พ้นจากความเจ็บความไข้ความพัดภาคอยากของรักของชอบใจจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดนี้อีกจึงเห็นว่าการปฏิบัติบูชานี้แหละเป็นการดีวิเศษเป็นทางเอกที่จะละกิเลสในราคะโทสะโมหะในใจของเราทุกคนให้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับผลที่สุดเมื่อจิตใจของเราหลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะได้แล้วเราทุกคนก็จะโล่งอกโล่งใจไม่มีความอับอั้นตันใจไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆ